สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องในปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีชั่นกับแอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังซานใน EP ที่237นะครับก็เมื่อหลังจากปีที่แล้วโหสู้กันแบบว่าดูเดือดมากเสี่ยวอู่นี่กับบัวพุทธพี่โรดถังแบบศักยภาพเขารุนแรงนี่คือแบบมหาศาลของจริงไหนจะแบบว่าถังซานก็กำลังสู้กับปิปิโตแล้วก็กำลังจะแบบฆ่าละกาฆ่าเลยทันใดนั้นก็มีคนของทุสวรรค์ใช่ไหมใช่ลงมาคือเราเห็นหลายสีมากแต่ว่าที่เราเห็นแน่ๆคือมี2คนที่มาคนหนึ่งที่รู้ชื่อแน่ๆแล้วก็คือพรหมพิชิตมาแต่คนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อเลยในเรื่องของตัวในเรื่องนี้ใน EP ที่237นะครับผมตอนที่237ผู้ทำพิธีลำดับ7แข่งขออาวุโสพิชิตพรผู้ทำพิธีลำดับ6เฉียนจินสามารถมาช่วยเหลือทางอาเจียนเฉียนจินสมยุทธพิชิตมาเขาแก่ขึ้นกว่าตอนทำศึกขึ้นเมืองซีลูจริงคนหน้าตาเหมือนเขาเป็นน่าจะเป็นพี่น้องฝาแฝดโอ้โหพี่น้องฝาแฝดแล้วก็เป็นทิศทางขบวนที่3มีไปไร้กับ13สุวรรณตีสุดได้และที่มีปีโต๊ะยังต้านไม่ได้เลยเป็นพี่น้องกันหรอกอะไรอ่ะว้าเหมือนมังกรเลยเนาะใช่เพราะว่าคุณทำพิธีลำดับที่สองจระเข้หิรันผู้ทำพิธีลำดับที่สองลำดับสองลำดับสองจระเข้หรือว่าจระเข้ฟ้าบาทส่งถอยไปก่อนจะปล่อยปีปีตรงไปไม่ได้เด็ดครับขอสองคนนี้เป็นมังกรมังกรละแต่คนนี้เป็นจระเข้ที่สถานการณ์ขับขันต้องหาทางกับผู้สถานการณ์ฟ้าบาทตอนนี้ออกหลังเขาโจมตีข้อดาเจลิงได้แล้วข้าศึกเสียหายหนักข้ามานยังเป็นโอกาสดีที่จะกวาดล้างจากวันยิ่งยาวนึกปวดมีปัญหาให้รู้โจมตีจะดีเหรอข้ามานตอนนี้ยังไม่ควรเสี่ยงวิญญาณของศัตรูยังไม่เผยศักยภาพมีราชธินดาจะไม่ออกมาทำศึกอีกมากหากผีฝาเข้าไปเกรงจะถูกซุ่มโจมตีท่านราชกูก็กล่าวมีเหตุผลแต่ว่าสถานการณ์รบพิษขันเดิมหากพลาดโอกาสนี้หากฝ่ายจักรวรรดิตั้งหลักได้เราจะลำบากเองขอสุบัญชาให้รู้คือทุกฟ้าบาทราชครูเรื่องนี้มีผลต่อชะตาจักรวรรดิข้าจะเป็นต้นทุนส่วนตัวจำเป็นก็หลงหายพลาดคำสั่งทุ่มเทสุดกำลังยึดตาจีหลิงให้ได้พอจะครบสว่างไม่ดีนะแต่ว่าก็เข้าใจเหตุผลของเขาอยู่นะเพราะเขาคงคิดว่าไม่อยู่ไหนแล้วมั้งอะไรเขาคิดแบบทหารเจ้าก้าวหน้าขึ้นอีกแล้วตอนนี้ข้ามขั้นถึงระดับราชกิจสามของมยุทธข้าพิชิตบาทรู้ว่าสู้ตัวต่อตัวข้าไม่ใช่คู่มือแต่ถ้าข้าพี่น้องรวมพลังกันเดี๋ยวว่าแต่เจ้าเอ้ยต่อให้ท่านผู้ทำพิธีจะล้มข้าก็คงไม่ง่ายนะเจ้าอย่าพูดเลวไหลนะที่คู่นี้พี่น้องกันแท้ๆร่วมงานกันหลายสิบปีพวกเขารู้ใจกันที่กว่าผู้ใดเมื่อรวมพลังกันก็จะแกร่งกว่าราชธินดาระดับ98หรือเกิน99แต่ข้าปรับมือกับพี่ๆตรงไปหลายครั้งหลานพลังวิญญาณไปมากตอนนี้เรี่ยวแรงไม่ได้ดั่งใจพี่น้องเดือดซานเรามาช่วยแล้วอย่าเข้ามาสั่งการให้ทัพเทียนโตที่รุกเข้าเมืองมาถอยทัพเดี๋ยวนี้เจ้าสันเร็วไม่คุ้มพี่เสี่ยวอู่ไปเร็วพี่สั่งคิดว่าเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสองคนนี้ต่อให้เราร่วมวงต่อสู้ก็เป็นได้แค่ตัวถูกถอยไปเร็วพี่บอกก่อนว่าให้ถอยกันไปก่อนจะคอยมาพะวงเปล่าสู้ไปก็เหนื่อยเปล่าแต่สัญญาเดินทัพเจ้าบังท่านบ้าไปแล้วไม่ทันแล้วแต่คือเขาก็ไม่รู้ไงว่าข้างหน้าแบบมีอะไรอะไรทะเลรู้แต่ว่าตอนนี้คือแบบมันเป็นลาบหมดแล้วโดนดักง่ายๆเลยนะเนี่ยใช่พวกที่เป็นแบบว่าจังหวัดยังเหลืออยู่นิดหน่อยนั่นไงโอ้โหถูกปิด
โอ้โหแค่เข้าอยู่ในเขตนั้นคือไหม้เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เหลือที่ตามมาปะใช่น่าจะคนที่เหลือมั้งโอ้โหจบมั้งเนี่ยแล้ว3คนเนี่ยนะนั่นคุณทำพิธีลำดับ3เทวปักษามรกตคุณทำพิธีลำดับ4ราชสีทรงตนผู้ทำพิธีลำดับ5ขันศรน้ำแข็ง3 4 5 6 7อยู่นู้นเดี๋ยวเข้ามาแล้วที่อยู่ในเมืองอยู่ในอันตรายโอ้โหโอ้โหผู้ทำพิธีอะเนาะโอ้ยอลังการเนาะทหารเทียนโตที่อยู่ในเมืองคงไม่รอดนะไม่ควรจะโอบลงทัพใหญ่เทียนโตก็ยับเยินซะแล้วนี่ขนาดท่านผู้ทำพิธีไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ส่งผู้ทำพิธีทั้งหกมาแทนเทียนโตจะพินาศเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่ที่เวลาผู้ทำพิธีทุกคนจะเว้นเชียนเต้าหลิวจะกวาดวางแผนลบทุกอย่างในคราเดียวสงครามที่ด่านเจียหลิงนี้เทียนโตต้องยืนหยัดผ่านไปให้ได้ยังไงเนาะคือเอาชีวิตเจ้าสมานความขมยันตรีศูนย์กบฏที่1ขึ้นลมไร้สิ้นสุดช่วยคนเดียวอ่ะช่วยคนเดียวด้วยไงมาแท้วิญญาณอาวุธโอ้โหวิญญาณอาวุธโอ้โหตอนนี้พลังข้ามีวิถี6ส่วนจากพลังทั้งหมดใช้ขึ้นลมไร้สิ้นสุดโจมตีให้เขาก็ไปอย่างลดลมด้วยเจ็บละกราบทูลพระบาทกองหน้าที่บุกเข้าไปในด่านเจริญปะทะกับทัพวิญญาจันทร์ที่ผู้ทำพิธีของจักรวรรดินำทัพขาดการคร่าวๆบาดเจ็บล้มตายเกินแสนโอ้โหจบเกินแล้วใช่ไหมจบคนเกินหลงเราจะครุทำไงดีต้องรักษาจำนวนผู้รอดชีวิตให้มากที่สุดขอแค่ทัพใหญ่เทียนโตยังอยู่เราก็จะมีโอกาสพลิกกลับมาชนะฟ้าบาททรงสั่งถอยทัพเถอะเจ๊ใหญ่ก็บอกว่าไงเตือนพวกมึงแล้วว่าไม่ฟังกูว่าคนธรรมดาสู้กับวิญญาจังมันยากอ่ะโหสวยว่ะเนาะสวยมากพลังมากดูดิดูแบบว่าสัตว์แต่ละตัวของเขาก็คือแบบกินซีนสุดได้
เจ็บก็เจ็บวันนี้ด้วยเหรอหน้าทำหน้าเศร้าละน้ำขิงหน่อยไหมคะกระโจหัวเราะขนาดนั้นไม่ทันเลยดิโอ้โหเป็นกองโหคนนี้พอจำหน้าได้อยู่โหสู้จนไม่ถือท้ายจริงโอ้โหจ่ายเงินไปเท่าไหร่อ่ะฝั่งจักรวรรดิอ่ะถึงจะได้แบบทุกอย่างแบบโอ้โหหล่อเท่สวยขนาดนี้ทักษะที่8โอ้โหนักพามรกตทะเลเบคาพันคานไว้ว่าหูยชื่ออลังว่าผู้ทำพิธีลำดับ3เทวปักษามรกตนิสัยเย็นชาปกติจะไม่ค่อยลงมือง่ายๆแต่ว่าครั้งนี้กลับใช้ทักษะที่8ช่วยกับพรหมยุทธกระบี่ทันทีทักษะสังเวียนจริงแท้อึ้งซึ้งหลงวันนี้พวกเจ้าสองคนได้ตายด้วยน้ำมือข้าก็นับว่าเป็นเพียงนั้นคนนี้ใช้สิ่งโตอันนี้สี่ทักษะที่แปดบริษัทระบบเสียงกลายเป็นคุ้มข้างเออคุ้มข้างเลยอ่ะนี่ไงพวกที่แบบว่าเป็นพวกเป็นสัตว์อ่ะเป็นสัตว์อะโดนหมดเออนี่ไงเลยสัตว์โดนหมดเลยทักษะวิญญาณร้อยสัตว์พงศ์ศรีสัตว์ควบคุมวิญญาณจารย์สายวิญญาณยุทธสัตว์ระดับต่ำของมหาปานได้พวกโกงอ่ะโกงสัตว์สึกนี้มันช่างแต่ว่ามันก็ต้องอย่างเงี้ยเนาะเออจะแบบสมศักดิ์ศรีหน่อยสูสีหน่อยโอ้โหภาษาหนอทีเนี้ยระดับ4ประจักษ์ศรีทะลงตนฝีมือร้ายกาจเพราะมีการร่วมมือกับผู้อื่นครั้งนี้เราพูดพลังกับระดับ3เกิดสู้กับเรามีพิรุณชอบกฎเทวะอักษามรกตกับราชศรีทะลงตนระดับ97สู้กับเรา2คนกำลังกับพอฟันพอเบี้ยวไม่ต้องโผล่มือกันหรอกลำดับ3และ4คุณเชิญกับพรหมยุทธ์กระบี่และกระตุกดูจะระวังมากเกินไปเหมือนกำลังยื้อเวลาเพื่อดึงความสนใจอะไรสักอย่างเหมือนจะโจมตีรุนแรง
ต่ไม่ได้ทุ่มเต็มกำลังบีบเบนความสนใจกักไว้มีแผนอะไรเหมือนพวกเขาแค่กำลังยื้อรอไว้เขาแค่ดึงรอไว้ไม่สนใจอย่างอื่นทำให้เราไม่เห็นภาพรวมอย่างนั้นเราไม่จะคิดว่าจะขอรับน้ำแข็งฟาบันมาข้างหลังเหรอโหแน่เลยเพราะมันเหลืออีกหนึ่งคนเอาละเป็นแผนว่าแล้วก็เหมือนอาจารย์ใหญ่ก็พูดตอนหลังแล้วว่าแบบว่าพรมยุทธคันสอนน้ำแข็งแสดงว่าน่าจะเป็นผู้ทำพิธีคนที่5นะเพราะว่า 3-4 นี่อยู่กับ2ปู่เนาะแล้วก็7-8เอ้ย6-7เออกับทางซาน2ก็คือกระเพื่อมอยู่ข้างบนเป็นแบบจระเข้ใช่ป่ะตรงฝั่งข้างในเหมือนกันแสดงว่าน่าจะเป็นผู้ทำพิธีคนที่5นี่แหละแล้วคือเหมือนให้3-4เนี่ยเหมือนแบบว่าล่อไว้ถึงเวลาไว้สนใจไว้โหแล้วมาด้านหลังมันจะมาด้านหลังใช่ทำไงวะนั่นดีแล้วไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีใครที่แบบพอต่อกรได้เลยเนี่ยเพราะว่ามีแค่ตุกุปอคนเดียวอยู่คนเดียวจะไม่รู้จะต้านไหวเปล่าเพราะว่าโอ้ถ้า5นี้ก็น่าจะประมาณ96-97กว่าประมาณนั้นโอ้ตุกุปอจะเอาอยู่ป่าวะตุกุปอนี่น่าจะสุดน่าจะ92-93ป่ะถ้าจะไม่ไม่รู้สิจำไม่ได้แล้วแต่เหลืออยู่คนเดียวที่อยู่ตรงนั้นไงก็คิดว่าน่าจะพอแบบสู้ได้บ้างแหละแต่ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องแบบดูอีกทีนึงนะครับแต่ความสวยงามของผู้ทำพิธีก็คือต้องยอมรับจริงว่าสวยมากสุดยอดมากสู้ฮกให้คือเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบสัตว์ต่างๆที่อยู่ข้างหลังเขาอะไรเงี้ยคือมันดูแบบอลังการกันสร้างมากเลยศักดิ์ศรีผู้ทำพิธีใช่ดูยิ่งใหญ่เนาะแล้วฝั่งของชื่ออะไรนะผู้ทำพิธีคนที่เจ็ดอ่ะพี่ชิมาเนี่ยก็แบบมีพี่น้องเหมือนกันหูหน้าเหมือนกันจริงแยกเชียนจินป่ะเชียนจินแทบแยกกันไม่ออกคนนึงเหมือนมีรอยบากตรงตาป่ะส่วนของก็เป็นมาตรงปากแยกง่ายๆคือแดงน้ำเงินใช่เป็นพี่น้องกันประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือสองคนเดียวอาจจะสู้ถังซานไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดสองคนรวมพลังกันก็คือก็ไม่แพ้สบายไม่แพ้เลยแต่ว่ามันก็ดีแหละทำให้แบบการต่อสู้มันดูแบบสนุกสมเนื้อใช่สมศักดิ์ศรีมันดูเป็นแบบว่าเปรียบใครการที่จะจบศึกครั้งนี้มันช่างแบบยากซะเหลือเกินเพราะว่ามันยังมีอะไรเยอะแยะที่ซ่อนไว้มากมายอะไรเงี้ยเชียนเต้าหลิวนี่ยังไม่ลงมายังไม่ออกยังเลยแล้วเชียนเลิศเสียนี่คือจะยังไงข้างบนเลยเราไม่รู้เลยนะว่าแบบจะยังไงต่อเลยคือฝั่งตอนนี้เรารู้ของฝั่งจักรวรรดิอะเยอะว่ายังเหลือใครอีกใช่แต่ว่าตอนนี้ฝั่งทางซานอะคือเราก็รู้เหมือนกันว่าเหลือใครอีกแต่ว่าจะมาไหมเราไม่รู้ว่าเขาจะมาจะมาสับไอ้อะไรนะห้าวเทียนใช่ป่ะสับห้าวเทียนหรือว่าจะเป็นฝั่งของเกาะเทพสมุทรถ้าจะมาเขาเนี้ยจะมาไหมป่วยไส้ซีเนี้ยจะมาไหมคือเราไม่รู้เขาจะแบบมาช่วยหรือเปล่าเพราะถ้าดูจากอีพีเนี้ยคือถูเสียเปรียบหนักใช่แล้วแบบการต่อสู้มันก็ยิ่งยากมากการตัดสินใจที่ผิดพลาดเสียเปิงต่อจอมพลเกอหลงใช่ไหมที่บอกเอาเลยฟ้าบ้าแต่จริงแล้วเข้าใจในบริบทตรงนั้นคือด้วยความที่แบบเป็นนักรบเนาะแล้วก็บอกว่าพอมันมีโอกาสอ่ะก็เลยต้องรีบบุกไปเลยเขาเห็นแต่ด้านหน้าว่าตอนนี้มันตีแตกแล้วนะแบบว่าฝั่งนู้นเสียหายหนักเราเนี่ยก็ควรจะรีบเลยก่อนที่ฝั่งนู้นอ่ะเขาจะโจมตีเราอะไรเงี้ยเขาไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามีกับดักอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเสียเปิงอะไรแบบว่าตัดสินใจแต่จริงอาจารย์ใหญ่คือเขาพูดดักกันแล้วแต่ด้วยความเนาะความคิดมันก็แล้วแต่ตอนนั้นเสียเปิงควรตัดสินใจอะไรเงี้ยด้วยความว่าชายเสียเปิงเขาเหมือนเขาอยู่สูงสุดของฝั่งเทนโตไงใช่การตัดสินใจตอนนั้นคือมันต้องตัดสินใจเลยอะว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วยิ่งมองเห็นว่านี่คือข้อได้เปรียบที่ตัวเองแบบสามารถช่วงชิงมาได้ก่อนก็ต้องรีบเลือกสิ่งนั้นแต่ก็นั่นแหละมันก็ดันผิดพลาดนั่นแหละก็นั่นแหละมันคือความผิดพลาดอะเนาะคือผิดพลาดคนเราทุกคนต้องแบบมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่แล้วนะก็ต้องไปรอดูในพีหน้าละกันว่าในสถานการณ์แบบนี้จะมีใครมาช่วยฝั่งเทนโตหรือเปล่ายังไงยังไงต้องไปคอยดูกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในเซสชั่นกับอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังซานในปีที่237นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอพอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีนึงกับ Reaction ในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ